นผู้ชมทุกท่านนะครับมารับชมนี่ก็มาแวะขอของอ่ะทีมงานพี่หนุ่มนะแสงเรียนรู้ก็ผ่านทางมาพอดีเห็นรถพี่หนุ่มวิ่งก็เลยแวะเข้ามาที่บ่อหน่อยมาดูว่ารถมีรถอะไรบ้างครับใหม่ๆก็ที่เห็นในเพจก็มีรถพ่วงของพี่นุ่มสองคันอยู่ครับของคุณโสมบัตินะเป็นมาเสร็จมาจากไปเอามาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นครับตัวจริงสวยหล่อเหลาขนาดไหนครับก็เป็นดำปกติเลยนะของพี่นุ่มนะทีมงานแสงอรุณพบครับแล้วก็ลมแรงครับฝนก็ปล่อยๆ อยู่อาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยนะก็มาอยู่กับคนกับประจำบ่อลูกรังของพี่นุ่มนะครับนั่งอยู่ครับในหัวยุคสีดูครับสีดูคู่ใจเมื่อก่อนก็พี่หนุ่มซื้อก็มาสูนะเต็มซีโร่รุ่นเต็มให้นะแกบอกว่าไม่ถูกใจมือนะก็กันดีดูกันเก่ามากกว่าก็เลยจัดเปลี่ยนนะให้คนชอบกลับไปนะแกก็กลับกันเดิมของแกนะที่เคยกลับมาตอนนี้ก็เป็นดีดูเป็นตัวแรกเลยนะดีเซ็ตนะตอนนี้กองใหญ่แล้วกองเล็กก็มีเหมือนกันดีดูตัวหลังครับตัวออกหลังจากตัวนี้เราจะเป็นกองเล็กก็จะไปดูข้างหน้ากันครับก็เป็น300นะครับส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นรุ่น300นะครับของแก36ก็จะเป็นพ่วงนะครับวิ่งพ่วงเลยดีสุดถ้าเป็นวิ่งดินแบบนี้ก็เป็น300 SPZ 300เลยนะมันไม่เหมือนกันนะก็ตั้งไว้ตั้งระดับนะว่างานนี้ก็ควรเหมาะวิ่งกับแรงมาขนาดไหนนะก็จะมาอยู่มองข้างหน้าแป๊บนึงนะก็ผมมาอยู่มุมมองด้านหน้าของตัวรถดีทูครับมาดูกันงัดรูปร่างตรงนี้ส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นดินด้านครับเป็นแผ่นครับส่วนใหญ่ที่เห็นอยู่ครับออกมาเป็นแผ่นสุกบึกนะรูปร่างก็มีเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินแผ่นครับดินด้านครับคันนี้ก็น่าจะออกมาใหม่ครับอีกคันหนึ่งครับดูสภาพยังใหม่เนี๊ยบเลยซึ่งใช้งานมาไม่มากครับแล้วก็เม็ดก็เริ่มใหญ่นะครับฝนเดี๋ยวว่าเสื้อฝนมีนะครับเดี๋ยวก็รอสักนึงถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็ต้องไปใส่เสื้อกันฝนนะสุดยอดเลยฝีมือก็ไม่ต้องพูดถึงครับระดับงานนะดูครับเก็บเงียบเลยนะรายละเอียดสิบล้อต่อยนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงเห็นติดร่องยางเลยนะครับแกใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะในหัวยุบแรงมาก็
กินตัวงัดสบายเลยรถรอนะครับก็ต้องยกให้ของแข็งรุ่นครับแสงรุ่นทุกคันก็ต้องเป็นติดกระลักเลยมีเหนือใครสวยๆเลยรถดูแลเป็นอย่างดีด้วยนะคนขับมีปงมีป้ายนะบนหัวของปีหนึ่งสนใจก็ติดต่องานตูมนะครับไปทางเพจได้เลยนะครับเบอร์ทูก็มีนะครับที่เพจ Facebook เลยนะครับปีหนึ่งวิ่งครับงานขนส่งครบวงจรเลยนะครับพี่หนุ่มประมาณครับร้อยเหมือนกันก็ดำนานหน่อยนะครับเสียตกครับก็ให้สัญญาณนะออกตัวทั้งหน้าตัวรถก็จะเหมือนกันหมดนะเป็นเอกลักษณ์นะครับเหมือนกันหมดเนี่ยเขาสั่งมาแบบนี้เลยเนี่ยสไตล์รถ17ก็18ข้างหน้าก็จะเป็นสไตล์นี้เนี่ยเหมือนกันหมดเลยออกแบบมาจากโรงงานเนี่ยในครับเสียงเพื่อปลุกอารมณ์ในการขับครับการทำงานด้วยนะครับตอนนี้ก็หลังจากคุยกับโชเฟอร์เมื่อกี้ตอนนี้ก็รถเขาออกไปแล้วคันหนึ่งก็ฝนก็กำลังโอยหนักก็6ล้อก็มีเหมือนกันวิ่งครับพอดีว่าออกไปหมดแล้วเมื่อกี้ไม่ทันได้ถ่ายครับมี10ล้อกำลังมาก็เห็นตามเจ้าเพิ่มเมื่อกี้บอกว่าตกแถวในเมืองครับเป็น300เหมือนกันอันนี้ก็เป็นรั้ว3ทางนู้นก็เป็นรั้ว4นะครับรถใหม่นะครับออกมาเมื่อกี้คุยกับโชเฟอร์เมื่อกี้ว่าคันนี้เพิ่งถอยออกมาแล้วก็รั้ว3เดี๋ยวผมจะดู6ล้อนะเดี๋ยวรอ6ล้อมาแป๊บนึงจะถ่ายให้